มาดูเรื่องราวนี้นะครับต้องเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับแม่ยากจนเลี้ยงลูกพิการ2คนมานานกว่า40ปีนะครับแต่ว่าประสบอุบัติเหตุรถชนคู่กรณีก็ไม่รับผิดชอบผ่านไปเกือบ6เดือนไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยนะฮะครอบครัวของคุณณรงค์ปลดเปลื้องอายุ60ปีแล้วก็นางศาสินาโพเขียวเนี่ยอายุ62ปีเป็นสองสามีภรรยาชาวจังหวัดราชบุรีนะครับยึดอาชีพปลูกผักขายก็มีรายได้เลี้ยงลูกพิการเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้ง2คนเลยนะครับปลายปีที่แล้วทั้ง2คนถูกรถเก๋งพุ่งข้ามเกาะอีกฝั่งมาชนซาเล้งที่ทั้งคู่นะขับมาจนคุณศาสินาบาดเจ็บไม่สามารถทำงานหนักได้อีกแล้วก็เปิดเผยว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากคู่กรณีทำให้ภาระทั้งหมดตกอยู่ที่คุณณรงค์นะครับซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกด้วยแต่ว่าก็ยังพอจะสามารถทำงานได้มีญาติพี่น้องคอยให้ความช่วยเหลือบ้างแต่ก็ยังจะต้องกู้หนี้ยืมสินจึงอยากจะวอนให้คู่กรณีเนี่ยมาช่วยเหลือเพราะว่าเป็นต้นเหตุทำให้ครอบครัวลำบากหนักเพิ่มเข้าไปอีกและวอนผู้ใจบุญนะครับช่วยเหลือครอบครัวเพราะว่าเวลานี้อยากจะได้ทุนไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกขายเพราะออกหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะฮะผู้ใจบุญนะครับสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวได้โดยตรงที่คุณศาสีนาโพเขียวนะครับเลขที่บัญชี 530-0-38902 นะครับ-9 ธนาคารกรุงเทพสาขาศรีสุริยะวงศ์นะครับขึ้นเลขบัญชีที่หน้าจอแล้วเช่นกันนะฮะ